Speaking, writing, work in group, talk about another sporting occasion, write a report, read or show your report to the other groups. นักเรียนมีกีฬาอะไรที่เคยดูไหมชอบดูกีฬาไหมไม่ชอบเลยเหรอแล้วนักเรียนดูอะไรคะดราม่าดูออเปร่า after the news ดูละครหลังข่าวจริงอ่ะดูแต่เกาหลีดูแต่เกาหลีเอาละนักเรียนเดี๋ยวอันนี้ส่งนะคะเอาไม่ต้องพรีเซนต์แล้วพอเราสรุปไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าส่งนะคะทีนี้การบ้านอีกแล้วซายแอนโนติสโอ้วันนี้เมื่อกี้4ทับ5ส่งมา4ทับ2ส่งมาสวยมากเลยอ่ะแต่ว่าเสียดายลืมหยิบลงมาพอดีลงเครื่องแล้วรีบมาก็เลยลืมไว้บนเครื่องฮะบนเครื่องปั่นไฟลืมไม่เป็นไรนะแซนดี้คงไม่ว่าครูเพราะว่าครูสัญญากับแซนดี้ว่าเดี๋ยวครูจะเอามาโชว์นะน้องทรายอ่ะก็เลยลืมนะไม่เป็นไรนะเดี๋ยววันหลังค่อยโชว์กันบ้านนักเรียนกันบ้านนะคะทำข้อบีฟังนะคะฟังข้อบีตอนนี้คะแนนเก็บมีอยู่แล้วร้อยกว่าเดี๋ยวหารได้เหลือ60นะใครไม่ส่งก็รู้นะคะ write a reportread or show your report to the other group ให้นักเรียนเขียนรีพอร์ตมาเพื่อที่จะครูจะได้รู้ว่าเราบรรลุจุดประสงค์ไหมที่ครูตั้งไว้ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายงานเรื่องเกี่ยวกับกีฬาได้ reporting the event นะฮะค่ะอะไรก็ได้นักเรียนกีฬาคู่ pair work นักเรียน pair work นะคะจับคู่มา2เข้าใจคำว่าคู่ไหมนักเรียนครูบอก pair work นักเรียนบอก4คนได้ไหมคะ6คนได้ไหมคะ5ได้ไหมคะ pair work คือคู่นะคะอ้าวฟังค่ะนักเรียนตัดข่าวกีฬานะคะกีฬาอะไรก็ได้เทนนิสฟุตซอลฟุตบอลอเมริกันฟุตบอลรักบี้นะคะปะลงไปเลยนะคะใน A4 นะคะแล้วเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะคะโดยยึด3ข้อเมื่อกี้นี้เป็นหลักเขียนรายงานมาได้ไหมคะโอเค education มีใครกล้าไม่รู้เรื่องมีไหมคะรู้เรื่องหมดเลยเอาล่ะทีนี้ถ้ารู้เรื่องแล้วนะคะจบตรงนี้นักเรียนไปดูใน workbook unit ที่13มีไหมยังอยู่ไหมใครไม่อยู่นะไปซีล็อกมาเลยไปซีล็อกมาเลย Look at the picture which do you think is the title of the article ไปดูหน้านี้ค่ะนักเรียนอ้าวเจอหรือยังหน้านี้ค่ะเจอยังใครเจอแล้วยกมือในเวิร์กบุ๊กในหนังสือเรียนไม่มี64คุณรู้สึก upset I feel upset แปลว่าอะไรคะนักเรียนเคยได้ยินเพลง I feel good ไหมเคยได้ยินไหม I feel good เคยได้ยินไหมแต่คุณต้องกลับกันร้องว่าไง I feel sad นะอารมณ์เสียอารมณ์เสียต้องร้องเพลงอาภาพรแล้วเอาละนักเรียนถ้าไม่ได้เอามานะดูไปนะแล้วเอาคำตอบไปแล้วไปเขียนลงนะคะไปเขียนลงมาดูเลยค่ะนักเรียนอันนี้บอกว่าอะไร Cedar Court win for Sonia the best game of the year Sonia races home to win อันนี้เป็นข่าวที่ลงในหนังสือพิมพ์มาดูนะนั่งไม่ได้เลยถ้านั่งนี่เป็นคุยเนอะนักเรียนเขาให้ทำอะไรนะตั้งชื่อเรื่องใช่ไหมนักเรียนดูนะ3อันนี้อันไหนจะเป็นชื่อเรื่องคะ Center Court win for Sonia the best game of the year Sonia races home to win
ขาเป็นอะไรคะเป็นนักวิ่งใช่ไหมคะมาดูเลยนักเรียนดูนะคะเดี๋ยวอ่านไปเลยได้ไหมเดี๋ยวจะมีคำถามนะคะ last night Alan Sonia คนเนี้ยชื่อเขานะคะ O'Sullivan became the first women's 5,000 meter champion at the fifth world championship เขาเป็นอะไรใช่นักกีฬาวิ่ง 5,000 เมตรหญิง Championship at the fifth world championship in Gothenburg อยู่ที่ไหนคะประเทศอะไรช่างเถอะปล่อยไปไม่อยากรู้ She won by 25 meters The 5,000 meter is a new event นักเรียน 5,000 เมตรนี่เป็นสถิติใหม่นะ It has been a very good year for O'Sullivan in January, February and March She trained in Australia in high temperature สรุปเลยได้ไหมสรุปเลยได้ไหมเบื่อแล้วครูเบื่อเมื่อไหร่จะพ้นสักทีเบื่อมากเลยช่วยกันดูเนื้อเรื่องสิก็ตัวเองก็ไม่เอามาใช่ไหม48คนใช่ไหมห้องเนี้ย42คนมีหนังสือกี่เล่มฮะเอาไงดีเริ่มเบื่อแล้วเนี่ยเวลาครูอ่านก็ฟังสิเริ่มเบื่อกันละหนังสือก็ไม่เอามาเก็บไว้เรียนปีหน้าแน่เลยเนี่ยเป็นลางบอกเหตุว่าต้องเรียนซ้ำเนี่ยคนเนี้ยเขาไปอะไรนะ January February and March train ไปทำไมไปฝึกไปฝึกที่ไหนออสเตรเลีย in high temperature ที่ออสเตรเลียอากาศเป็นไงหิมะตกปะไม่ high temperature อุณหภูมิสูงมากๆ the Australian temperatures were goodpreparation for the world championship แต่เขาบอกว่าอากาศที่นั่นมันกู๊ดอ่ะนักเรียนมันดีสำหรับการเตรียมตัวสำหรับแชมเปี้ยนนะมันดีนะ The temperature in Gothenburg was 27 degree O'Sullivan said it was the best winter training แต่ Gothenburg นี่เขาบอกว่าอากาศดีมากเลย winter no ไม่ใช่ winter ค่ะwinter นะคะฤดูอะไรฤดูหนาวเขาบอกโกเทนเบิร์กอากาศดีมากเลยออสเตรเลียร้อนนะคะ I learn a lot of new things เรียนที่นั่นหลายอย่าง I train very hard ได้รับการฝึกอย่างหนัก and I could run faster early this year ไปฝึกกลับมาแล้ววิ่งได้เป็นไง faster เร็วขึ้นนะคะ Sonia also enjoy traveling in Australia เขาก็ชอบที่จะท่องเที่ยวในออสเตรเลียด้วย and sightseeing ไปดูสถานที่ท่องเที่ยวIn the cities of Sydney and Hobart. ไปละ Sonia races home to win. อันนี้คือ title บอกเลยเป็นอะไรคะชื่อเรื่องค่ะชื่อเรื่องว่า Sonia เนี่ยใช่คะชนะที่ไหนคะที่บ้านเกิดโอเคนะคะ Bye. True or false? เอาอย่างนี้เลยง่ายดีเดี๋ยวอย่างอื่นมันมีอีก Sonia ran in the fifth world championships in Gothenburg in August 1995ถูกหรือผิดต้องเรียนตีโจทย์ก่อนตีโจทย์ก่อนข้อหนึ่งว่าไงที่โกลเดนเบิร์กถูกหรือผิด
ถูกหรือผิดคะถูกหรือผิดคะดูบรรทัดที่คำถามข้อแรกๆ ก็จะอยู่บรรทัดคำตอบจะอยู่บรรทัดที่แรกต้นๆใช่ไหมคะ Championship at the FIFA World Championship ถูกไหมคะ in Goldenberg ถูกไหมคะถูกเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ True เรียบร้อยแล้วนะโอเค True She won the Women's 5000 Meter Championship เขาอะไรคะชนะในการเขาชนะอะไรคะ 5,000 เมตรหญิงชนะเลยนะแชมเปี้ยนชิพเลยนะถูกหรือไม่ถูกถูกหรือไม่ถูกคะต่อเลยนะ She won by อ๋อนี่นะคะ 5,000 เมตรถูกหรือไม่ถูกล่ะถูกสิถูกนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็True อ่ะมาสุดท้ายข้อ3นะคะ She won the race by 50 meters ถูกไหมคะผิดเพราะอันนี้บอกว่า She won by 25 meters ใช่ไหมคะเนี่ยถ้าเราเอาหนังสือมาก็ไม่ต้องยุ่งเนาะอ้าวปรากฏว่าข้อนี้ก็ต้องเป็นFalse ก็เป็น if ได้นะคะอ่ะข้อต่อไปมองงานยุ่งนะแถวพัชรินทร์มองงานยุ่งมากเลยอะมองงานยุ่งงานรัดตัวคนนู้นเนี่ยไม่ได้ว่าพัชรินทร์นะข้างพัชรินทร์เหนื่อยไหมเหนื่อยไหม Thank you for comingIt was a very hot day in Gothenburg when she ran. มีเสียง true มาแต่ไกลเลยใช่ป่ะคะจะ false จะ true เนาะข้อนี้คือนักเรียนโทไม่มีนะจะ true ก็ true false ก็ false มาโทอันนี้ไม่มี full ก็ไม่มีข้อนี้True แบบ before หรือเปล่าจริงดิวัยรุ่นจริงดิจริงอ่ะป่ะจริงดิวัยรุ่น She trained in Australia in the winter months ใช่ไหมเอามาเธออะไรไม่รู้ True ไปแล้วช้า The hot weather in Australia was good preparation for the World Championship True เบื่อไหมครูเบื่อแย่แล้วเบื่อนักเรียนแบบเนี้ยอ่ะ ready are you ready